ขอเชิญพี่น้องมาฟังคำพยานนะครับผมเชื่อว่าคำพยานนี้จะหนุนใจพี่น้องให้เกิดความเชื่อพระเยซูบอกในหนังสือยอห์นบทที่8ข้อ36บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรก็คือพระเยซูทรงทำให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็จะเป็นไทยจริงๆคำพยานที่ท่านจะฟังเนี่ยจะเห็นจริงๆว่าพระเยซูยังทรงพระชนและพระองค์ทำงานในชีวิตของผู้เชื่อและปลดปล่อยเขาให้เป็นไทยในด้านต่างๆและเกิดการอัศจรรย์พระเจ้ายิ่งใหญ่ขอเชิญฟังคำพยานนะครับขอบคุณครับแล้วตอนนั้นเขาป่วยหนักมากนอนที่โรงพยาบาลก็มีผู้รับใช้คนหนึ่งเป็นผู้รับใช้ที่เชื่อเรื่องของไฟเป็นการด้วยนะครับมาจากกรุงเทพมาพร้อมกับผมแล้วก็ไปที่ฐานเผื่อแม่แล้วทำให้แม่รู้สึกว่าได้รับการปลดปล่อยแล้วก็หายเลยนะครับตอนนี้ตอบแทนตัวโลกขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่มานะครับที่มาสนใจพี่น้องทุกคนที่นี่ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณครับผมเองก็ยังในอายุก็ประมาณ75แล้วก็ปัจจุบันเองผมก็ทำงานมันเยอะมันมากแล้วก็ร่างกายก็ตรงนี้ก็ไม่เคยทำงานแต่เข้ามาเชื่อพระเจ้าก็ได้แล้วเราสุขดีครับเนื่องจากว่าผมเชื่อพระเจ้าก็ทำใจสบายๆแล้วก็ผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ชีวิตผมอยู่กับพระเจ้าฉะนั้นผมทำใจสบายๆเลยก็เลยผมก็ยังมีชีวิตอยู่นานแต่มีเพื่อนๆหลายคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็ไปหมดแล้วเราก็เลยอยู่เพราะพระเจ้าเป็นชีวิตเราอาเมนรู้สึกว่าพระเจ้าเป็นให้กำลังใจเราตลอดอยู่กับเราแล้วเรื่องอะไรชีวิตมีตลอดแต่เราก็บอกว่าทำธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตฉะนั้นเนี่ยเราเป็นคนของพระเจ้าให้เราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นนะเราก็เชื่อใจอย่างนั้นเราก็ไม่หวังว่าไอ้ยกจะรวยนี่ยกจะมีความสุขเยอะๆเราก็คิดอย่างเดียวคือว่าพระเจ้าให้เราอย่างไรเราก็ไปอย่างนั้นเราก็เชื่ออย่างเดียวว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราไม่ได้คิดว่า
เดี๋ยวมีผีมาลูกคนอะไรเราไม่เชื่อตอนนี้เราก็ว่าผีนี่กลัวพระเจ้าทั้งนั้นแหละและชีวิตเราก็ถึงแม้เราอยู่กับพระเจ้าในนี้แต่ว่าเราก็อยู่สองผัวเมียเองแล้วแก่แล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็พระเจ้าก็ปกครองชีวิตเราอยู่พระเจ้าก็อยู่กับเราตลอดเราเชื่อตรงนี้แล้วก็เป็นคนพระเจ้าด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าขอพี่น้องสงฆ์เป็นขวัญใจพระเจ้าครับพ่อของลุงหนวดพ่ออายุเท่าไหร่แล้วพ่ออายุ19ครับ50ผมก็ดีใจมาลูกสะใภ้กับลูกชายก็ไปอยู่กรุงเทพที่พระเจ้าได้23ปีก็สบายใจและผมก็บอกแม่ว่าไม่ต้องคิดมากเราทำส่วนที่เราทำได้วันนี้เราต้องคิดวันนี้เราไม่ต้องคิดล่วงหน้าผมก็บอกแม่ก็ทุกปีทุกปีก็สบายใจพ่อกับแม่ก็เลี้ยงหลานอายุ4คนพระเจ้าอาภรณ์ทุกอย่างผมก็คิดว่าทุกอย่างที่เราจะได้ส่วนที่ดีก็อยู่จากพระเจ้านี่จ้ะคุณหนูเปลี่ยนไปเยอะไหมคะคุณพ่อแม่ก็เปลี่ยนเป็นอีกอย่างยิ่งอย่างทุกอย่างที่ดีมากเลยทุกอย่างทุกวันนี้ผมไม่อยากฟังอย่างอื่นละผมก็อยากฟังส่วนเขาพระเจ้าแนะนำทุกอย่างแล้วผมบอกแม่เราฟังข่าวเราไม่ต้องฟังข่าวต่างประเทศฟังข่าวใหญ่เราจะฟังที่พระเจ้าแนะนำเราทุกวันนี้มันสบายใจกว่าผมก็ไม่คิดอะไรผมคิดว่าทุกวันนี้ส่วนที่พระเจ้าให้เราอยู่ถึงเวลาไหนผมก็อยู่อย่างนั้นแต่ผมบอกแม่ว่าเราไม่ต้องคิดมั่นผมมีที่ตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามาแต่เวลานี้ผมยังไม่ได้ปวดที่ไหนผมก็สบายใจผมก็ดีใจมากผมมีแค่ก็ขอพระเจ้าช่วยรักษาพ่อทุกอย่างนะครับพระเจ้าช่วยเราขอบคุณสวัสดีครับก็จะเป็นคำพยานวัยจุ๊บฮะจุ๊บตัวเองนั่งลงเตยจงเชื่อพระเจ้ามานานแล้วประมาณ20ปีนะครับเตยจิมาทัวคุณจุ๊บฮะจุ๊บลองมาซื้อเหลือตัวเคียร์ที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้ทุกอย่างแล้วไฮเดียพอตาผู้เอผู้แค่จีนมาผู้ยังผู้ไฮเดียมึงจะจีโตเลยใช่ไหมที่ผ่านมามีอาจารย์หลายคนเขามาสอนแต่แม่ก็จำไม่ได้เลยเอ็นทัวนอนรู้เองเท่ารู้กูที่ตัวเองชุบตารอเบ้มูเพราะว่าจุดอะกูเทตารอเบ้นเหล่นเนี่ยผมบอกแม่บอกว่าที่ประมาณเดือนตุลาที่ผ่านมาก็นับจากเดือนตุลาที่ผ่านมาไป20ปีอะอาจารย์หลายท่านเขามาสอนที่นี่แม่ก็จำไม่ได้อะไรเลยนะครับน่าทว่าเท่ารู้กูที่ตัวใช่ไหมเบ้เพราะว่าจุดนั้นกูเทเราตัวเดียนอนว่าซื้อกระสุนตัวเคียตาเย็นต้องเติมคนเยอะแล้วก็แม่ก็บอกว่าตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาแม่มีโอกาสไปรับไฟที่กรุงเทพมีโอกาสไปนักศึกษาพระเจ้ากรุงเทพก็ทำให้ผมจำแม่ดีขึ้นแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่มาหนุนใจต่อที่นี่นะครับก็แม่ก็ผมจำดีขึ้นเลยเดี๋ยวน้องจินเดลเกซื้อก็เพียผู้ตาเกสวงก้ามุญย่อกรุเชียเดี๋ยวที่นี่น้องเกซื้อก็เพียตาลองว่ามีน้องรู้เชื่อตัวเบ๊ะจิ๋งกล้องเบ๊ะครับแม่โอเคก็แม่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอาจารย์หลายท่านมาสอนแต่ว่าไม่รู้สึกว่าพระชนะคำไม่ได้เข้าไปในหัวใจและในสมองเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ไปนักศึกษาที่กรุงเทพเนี่ยอาจารย์เข้ามาอีกเนี่ยพระผีทุกข้อที่เขาสอนเนี่ยก็เข้าไปในหัวใจของแม่และความจำของแม่ด้วยนะครับมาน้องรู้เชื่อป้องเหรอเนี่ยน้องเต๋อหลงงัวว่าจื้อเหลือไอ้น้องตัวรู้เชื่อที่ที่ว่าตัวว่าแล้วก็เคเทียนกาตัวรู้เชื่อน้องเต๋อจิ๋มปลอมที่ผ่านมาก็แม่อาจจะแบบคิดว่าตัวเองไม่มีพระเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าหลังจากที่รู้สึกว่าไปนมัสการเสร็จแล้วรู้สึกว่าสัมผัสพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็พระวจนะของพระเจ้าก็เข้าไปในหัวใจมากขึ้นนะครับเด็กผมว่านี่น้องเด็กชิมาช่วยก่อนเนี่ยก็มีแค่นี้แต่ว่ามีคำพยานอีกคำพยานหนึ่งรู้อีหลินดูก็เด็กผู้ชายที่ผ่านมาครับเด็กผู้ว่าผู้ชายจะรู้ป้อนเองแม่ก็ไปปลูกผักได้แรงหนึ่งเด็กน้องเปียนี่หมอนน้องมีนกมากินทุกวันเลยเด็กน้องจอมลงน้องต้องกินไปกินอะไรไปหมดเลยเด็กน้องว่ารู้ตั้งแต่ผู้ชายว่าเมียตู้ให้แม่ก็มีโอกาสโทรไปหาลูกชายกับลูกสะใภ้เจ๊น้องก็ตื่นเต้นจะบอกกูท้อว่าจุ๊ยจงนะเจ๊ลูกชายลูกสะใภ้ก็บอกให้อธิษฐานวางมือเลยเจ๊กูท้อจุ๊ยตานานที่ลงมองเลยเจ๊
น้องเกยลองกุ๊กกุ๊กกุ๊กน้องจิ้นน้องแม่ก็หลังจากนั้นไปแม่ก็ไปแต่นกมาเหมือนเดิมแต่นกเนี่ยมาร้องอยู่บริเวณสวนแต่ไม่ได้เข้าไปในสวนเจนนะเพราะว่าเจนว่าจ๊อกน้องสวนไก่แล้วจ๊อกเจนมาแล้วไปข้างล่างโต้มาแล้วเนี่ยเป็นเนาะตอนข้างๆก็มีสวนของเพื่อนบ้านด้วยแต่ว่าสวนของเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะมีหุ่นไล่กามีเสื้อผ้าไปมัดไล่นกเต็มไปหมดเลยเห็นแล้วฮะยังน้องมาน้องกูจะตกพี่จะตกฮะพี่จะรบพ่อมาตาดีหน่อยก็สวนเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่าถั่วกับฟักผักกระหล่ำอะไรเนี่ยนกกินก็กินไปเยอะมากไอ้นั่นที่ตลาดกุลีแต่ชิ้นนอกนี่เจ๊หุ้นจังเลยส่วนของแม่เนี่ยนกไม่กินเลยก็แม่เชื่อว่าเนี่ยการปกป้องของพระเจ้าว้าวมันหุ้มว่านี่เขาไม่ต้องขอบคุณพระเจ้ามีแค่นี้ครับก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วว่าท่านสอนจากผมไม่รู้จักพระเจ้าไม่เคยเข้ามาในสปอร์ตพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่เจอแบบการเป็นคนดีเขาเชื่อเลยนะคะว่าการเชื่อแล้วก็ได้มาเจอกับผู้รับเชิญที่ขอบคุณพระเจ้าว่าเมื่อก่อนแฟนคนแรกเขาเป็นคนแบบเขาติดยาก็คือบอกไม่ได้ก็เลยต้องเลิกกันแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าว่าที่พามาเจอหลายปีแล้วก็ช่วยเหลือตลอดแล้วก็ทุกอย่างเขาไม่เอาเปรียบเราเขาขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับพาให้เราก็ขอบคุณโอเคนี่อันนี้อะไรปกติอ๋อโอเครู้เป็นใครคอร์สหรือเป็นอะไรว่าเรานอนเบาถอได้ไหมหายใจแบบโล่งพระเจ้าอาเมน
ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมาเป็นบุตรของพระเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่1ข้อ12พระคัมภีร์บอกว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ก็คือพระเยซูคือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อท่านมารับเชื่อพระเยซูกลับใจจากความบาปท่านก็มาเป็นลูกของพระเจ้านั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านบิดามีหน้าที่คือเลี้ยงดูปกป้องสั่งสอนและเอาใจใส่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราก็ได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะจัดสรรหาให้ดูแลหางานให้ประทานเงินทองประทานเพื่อนที่ดีปกป้องเยียวยารักษาและสั่งสอนเราขอเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาป
ลูกกลับใจจากความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดผู้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อนำสิ่งไม่ดีออกจากลูกไปเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าและพระองค์ดูแลข้าพเจ้าและลูกจะเชื่อฟังพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนสั่งความยินดีด้วยนะครับที่ตัดสินใจมาเป็นลูกของพระเจ้าอย่าลืมอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เข้ากลุ่มสามัคคีธรรมไปคริสตจักรที่ดีๆรับพระวิญญาณบริสุทธิ์รับใช้พระเจ้าและเดินกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อจนถึงวันสุดท้ายนะครับแล้วผมจะพบพี่น้องในงานประชุมหรือที่คริสตจักรของท่านหรือในสวรรค์นะครับขอบพระคุณนะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ